สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการแก้เกมกันนะคะมาเจอกันต้นสัปดาห์ละแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่เป็นรอยต่อระหว่างไตรมาส3แล้วก็จะขึ้นไตรมาส4ด้วยนะคะเพิ่มแป๊บเดียวเองอ่ะเรามาถึงไตรมาสที่4 3เดือนสุดท้ายของปีแล้วแต่ละคนบอกว่าโหปีนี้เป็นปีที่แบบเจอทุกสิ่งทุกอย่างยากหนักหนาสาหัสกันพอสมควรแต่ว่าในช่วง3เดือนสุดท้ายนี้เราจะอยู่ด้วยกันนะคะดูซิว่าภาพรวมแบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงได้กับ performance สำหรับปี2563นี้นะคะแต่ว่าช่วงแรกมาดูกันที่ทองคำกันก่อนทองคำเนี่ยไม่ต้องเอาทั้งปีเอาแค่สัปดาห์ที่แล้วก็พอก็หนักหนาสาหัสกันอยู่พอสมควรนะคะถอยลงมาขนาดนี้แล้วโอกาสที่จะกลับขึ้นไปมีหรือเปล่าเดือนหน้าเดือนไม่ใช่เดือนตุลานะคะเดือนพฤศจิกายนวันที่3เนี่ยก็จะมีเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วมันจะมีความผันผวนเข้ามาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าก็คือการนะคะกับคุณวรุษรุ่งขำจาก YLG ในช่วงเล่นกับทองค่ะคุณแชมป์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยครับสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์ที่ทองคำลงหนักหน่วงอยากให้คุณผู้ชมดูรูปนี้ก็ได้คือพยายามเปิดดูกราฟวีคให้คุณผู้ชมเห็นด้วยนะคะคุณผู้ชมจะได้แบบที่บอกว่ามันหนักหนาสาหัสกันเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือแบบคือพอแนวรับไม่อยู่เนี่ยมันไหลลงมาพอสมควรเลยทีเดียวแล้วพอไหลลงมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าตรงนี้รับไม่อยู่จริงก็อาจจะไหลต่อแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีอีเวนต์เรื่องของการเลือกตั้งที่จะทำให้ทองคำอาจจะมีความผันผวนลักษณะที่เป็นผันผวนขึ้นคุณแชมป์ว่ายังไงคะก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันครับคุณจอยครับแต่ต้องบอกว่าณตอนนี้เหมือนทองคำจะไม่ค่อยชอบความผันผวนเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่ชอบความผันผวนแล้วก็ความเสี่ยงกลับไปเป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับดอลลาร์ยังมีสัญญาแล้วก็มีทิศทางแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องครับจากหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ครับนอกจากนี้ประเด็นเกี่ยวกับการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังที่ยังคงไม่ได้มีสัญญาณความชัดเจนแม้ว่าตัวเดโมแครตแล้วก็ริพับลิกันจะพยายามหันหน้าเข้ามาแล้วก็เจรจากันนะครับแต่ประเด็นดังกล่าวก็ดูเหมือนว่าจะเงียบๆไปประเด็นเกี่ยวกับการที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังยังไม่ได้คลอดออกมาสักทีนะครับก็ยังทำให้นักลงทุนยังคงวิตกกังวลต่อแนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐว่าอาจจะยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ครับความวิตกกังวลดังกล่าวยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนนะครับทั้งนี้หากเราดูจากรายสัปดาห์ครับเราพบว่าดอลลาร์สหรัฐมีการแข็งค่าขึ้นประมาณ 1.76% นะครับขึ้นไปแตะระดับ 94.64 แล้วก็วันศุกร์เนี่ยยังมีลักษณะของการบวกหรือขยับขึ้นได้ต่อด้วยนะครับแนวโน้มดังกล่าวยังเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ยังคงกดดันในส่วนของตัวราคาทองคำทั้งนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำลง 89.50 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับจากระดับสูงสุดบริเวณ 1,955 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนระหว่างสัปดาห์ลงมาแตะระดับต่ำสุดวันพฤหัสบดีครับระดับ 1,847 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับจากระดับสูงสุดมาที่ระดับต่ำสุดนะครับมีความกว้าง108เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนครับก็ถือว่าการแกว่งตัวแล้วก็การทิ้งตัวลงคืออยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงทีเดียวครับแต่เราเริ่มเห็นครับว่ากราฟที่คุณจอยกำลังเปิดเนี่ยวันศุกร์แล้วก็ช่วงเช้าวันนี้นะครับราคาเริ่มพยายามทรงตัวแล้วก็รักษาระดับเอาไว้การที่ราคาทองคำเริ่มมีลักษณะของแรงขายที่เบาลงแม้ว่าจะมีแรงซื้อกลับที่ยังไม่ได้มากนักก็ทำให้มีลุ้นหรือมีโอกาสครับที่ราคาทองคำน่าจะเกิดการย่ำฐานได้มั่นคงเมื่อไหร่ครับก็มีโอกาสที่จะรีบาวด์แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามครับยังคงต้องจับตาดูทิศทางของดอลลาร์สหรัฐอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าดอลลาร์สหรัฐเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาแล้วก็เริ่มมีลักษณะของการหักหัวลงมาบ้างนะครับเราก็ยังมองว่าทองคำก็น่าจะมีโอกาสรีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นมาบ้างครับทั้งนี้เนี่ยนักลงทุนยังคงจับตาการดีเบตระหว่างตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับนายโจไบเดนในวันที่19หรือวันอังคารก็คือวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะมีสัญญาณหรือมีท่าทีที่สามารถเรียกความเชื่อมั่นต่อทิศทางภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในอนาคตได้บ้างหรือเปล่านะครับถ้าทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจได้ดอลลาร์ก็มีโอกาสปรับฐานหรือมีลักษณะที่อาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาทองคำก็มีโอกาสรีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นครับ
แต่ว่าถ้าแนวโน้มหรือสถานการณ์การดีเบตระหว่างตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับคู่แข่งคุณโจไบเดนนะครับทำให้คนเริ่มเห็นสถานการณ์หรือแนวโน้มทางการเมืองที่มีความเสี่ยงหรือความผันผวนมากยิ่งขึ้นประเด็นดังกล่าวก็อาจจะกลับไปหนุนดอลลาร์สหรัฐให้มีทิศทางแข็งค่าหรือขยับขึ้นได้ต่อทองคำก็มีโอกาสปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ตลาดจับตาดูในระยะใกล้นะครับนอกจากนี้สิ่งที่นักลงทุนจับตาก็คือสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนครับแม้ว่าในส่วนของทางแอปพลิเคชัน TikTok จากตัว ByteDance ได้รับการคุ้มครองจากศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐนะครับจากคำสั่งของตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ระงับห้ามการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TikTok ก็คือศาลมีลักษณะของการคุ้มครองชั่วคราวนะครับแต่ประเด็นดังกล่าวก็ยังไม่ได้จบลงนะครับนอกจากนี้แล้วในส่วนของตัวบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิปแล้วก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ของจีนนะครับหรือเราเรียกกันว่า SMIC นะครับก็ถูกกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐแบนด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ย SMIC น่าจะได้รับผลกระทบหรือถูกขึ้นบัญชีดำคล้ายๆกับตัวบริษัทหัวเว่ยแล้วก็ ZTE ของจีนในช่วงที่ผ่านมาครับสถานการณ์ดังกล่าวก็ยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้เราเห็นแนวโน้มสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งยังคงอยู่ในภาวะสถานการณ์ความตึงเครียดที่ยังคงดำเนินต่อไปนะครับทั้งนี้เนี่ยตอนแรกเราเริ่มเห็นการที่ดอลลาร์เริ่มขายทำกำไรสลับออกมาบ้างนะครับหลังจากศาลของสหรัฐเองมีการคุ้มครองในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน TikTok แต่ดอลลาร์ก็เริ่มรีบาวด์แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นจนทองคำปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาหลังจากตัวSMIC เนี่ยมีลักษณะของการถูกแบนจากทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะครับสถานการณ์ดังกล่าวก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่นักลงทุนยังคงกังวลครับว่าหากแนวโน้มความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับเข้ามาซ้ำเติมการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็เศรษฐกิจโลกนะครับก็เลยยังทำให้นักลงทุนถือครองดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติมอยู่นะครับก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณแล้วก็เป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ราคาทองคำยังขยับแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นได้ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดครับค่ะลงมาลึกพอดีกลับดีกลับได้น้อยสัปดาห์นี้กรอบการลงทุนเป็นไงคะคุณแชมป์ครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรายังแนะนำว่าอาจจะต้องจับตากรอบหรือ channel ด้านล่างนะครับไกลๆกับระดับ 1,847 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนแต่ว่าเนื่องจากกราฟหรือระดับดังกล่าวมีลักษณะของการเฉียงหรืออ่อนตัวลงนะครับถ้าในระยะสั้นๆเลยเนี่ยเราก็ให้ประมาณ 1847 ถึง 1843 นะครับถ้าไม่หลุดก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดการรีบาวด์หรือการฟื้นตัวขึ้นของราคาทองคำได้ในระยะสั้นนะครับซึ่งการขยับหรือการดิ่งตัวขึ้นไปสูงๆเนี่ยเรามองต้านแรกระดับ 1,890 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนแต่ถ้าผ่านได้ก็มีโอกาสลุ้นหรือมีโอกาสชนต้านถัดไปบริเวณ 1,940 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังมองว่าการขยับหรือการดิ่งตัวขึ้นของทองคำถ้าดูจากพฤติกรรมในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับน่าจะมีการขยับหรือการฟื้นตัวขึ้นได้ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดหรือพูดง่ายๆว่าไม่น่าจะพ้นแนวต้านที่เป็นชานเอลเส้นสีแดงก็คือบริเวณ 1,890 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนนะครับดังนั้นหากราคารีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นครับก็ยังแนะนำเป็นลักษณะของการเปิดสถานะขายแล้วก็ใช้แนวต้านระดับ1890เป็นจุดสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนนะครับก็จะมีจุดขายตั้งแต่ 1,876 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออน 1,890 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนเป็นจุดตัดสินใจหรือจุดเปิดสถานะขายเพิ่มแล้วก็จุดดังกล่าวเป็นจุดสต็อปลอสนะครับแต่ถ้าราคาย่อหรือปรับฐานลงมาก็อาจจะใช้แนวรับระดับ 1,847 1,844 ซึ่งเป็นกรอบหรือ channel เส้นปักสีดำด้านล่างนะครับเป็นจุดในส่วนของการเข้าซื้อเพื่อทำกำไรหรือถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้อยากจะเป็นลักษณะของการซื้อเล่นสั้นเราก็ยังแนะนำว่า1847 1844ก็ถือว่าเป็นโซนหนึ่งที่น่าสนใจในส่วนของการเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการรีบาวด์หรือการฟื้นตัวขึ้นในช่วงสั้นเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าด้วยภาพรวมของทองคำซึ่งระยะกลางยังเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับการเปิดสถานะซื้อก็ยังคงมีความเสี่ยงถ้าราคาเกิดทิ้งตัวหรือปรับฐานลงแรงๆก็
อาจจำเป็นต้องสต็อปลอหรือตัดขาดทุนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงครับค่ะจริงช่วงนี้เวลาที่เขาค่อยๆขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าจะค่อยๆขึ้นแต่เวลาลงนี่ลงพลึบๆเลยเหมือนกันนะคะราคาทองคำค่ะคุณช้างมาดูกันที่ Safe 50 Future สัปดาห์นี้เราไปซีรีส์แซ่บแล้วนะคะครับก็พยายามโลโอเวอร์เดือนนะครับมาโลโอเวอร์ซีรีส์มาลงทุนในส่วนของตัวซีรีส์แซดแทนครับหรือว่าถ้าจะเปิดสถานะใหม่ก็ให้มาลงทุนที่สัญญา S50/20 นะครับ Set 50 Tech Future ครับในช่วงเช้าเปิดตลาดวันนี้ก็มีลักษณะของการพยายามรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่การรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นของดัชนีก็ยังถือว่าเป็นไปอย่างจำกัดนะครับแม้ว่าจะมีลักษณะของการเปิดแกปกระโดดขึ้นมาแต่ก็ขึ้นไปได้ไม่ไกลส่วนนึงเนี่ยต้องบอกว่าดัชนีขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับหลังจากตัวดาวโจนส์มีการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นในวันศุกร์แล้วก็ในส่วนของระหว่างวันตลาดหุ้นในโซนเอเชียก็ยังเคลื่อนไหวในแดนบวกซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ยังบวกอยู่ประมาณ200จุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหากจับตาดูจากปัจจัยแวดล้อมแล้วเราต้องบอกว่าปัจจัยบวกที่กลับเข้ามาส่งผลเกี่ยวกับตัวแอปพลิเคชัน TikTok ถือว่ายังเป็นปัจจัยบวกที่ไม่ได้มากนักแล้วก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนมากนะครับแต่ในส่วนของปัจจัยลบไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การเมืองภายในประเทศนะครับรวมทั้งสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังมีแนวโน้มระบาดที่ค่อนข้างรุนแรงในฝั่งยุโรปแล้วก็ในฝั่งสหรัฐเองนะครับก็ยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงกดดันในส่วนของภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจของไทยที่ยังคงพึ่งพาการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ยังคงทำให้ดัชนีอาจจะรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นได้ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดรวมทั้งในส่วนของทิศทางราคาน้ำมันดิบเบนซ์แล้วก็น้ำมันดิบเวลเท็กซัสที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบระหว่างวันด้วยนะครับก็อาจจะยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่อาจจะทำให้ดัชนีของหุ้นกลุ่มพลังงานหรือกลุ่มน้ำมันฟื้นตัวหรือขยับตัวขึ้นได้ในลักษณะที่ค่อนข้างจำกัดเช่นเดียวกันครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแนวโน้มของดัชนีมีลักษณะของการปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงมาในระดับที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็พยายามทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือกรอบที่เป็นชาแนลของทิศทางไซด์เวย์ดาวหรือกรอบแนวรับด้านล่างนะครับนอกจากนี้แนวรับระดับ778ถือว่าเป็นระดับต่ำสุดของดัชนีหรือว่าเป็นฐานของดัชนีนะครับในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาด้วยครับถ้าดัชนียังสามารถทรงตัวหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ก็อาจจะทำให้เห็นดัชนีมีการรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่หากดัชนีรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นยังมีลักษณะของการดิ่งตัวขึ้นได้ค่อนข้างจำกัดหรือไม่พ้นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือระดับ794จุดแล้วก็ระดับ794จะเป็นกรอบหรือชาแนลของทิศทางไซด์เวย์ดาวที่เขาหลุดลงมาด้วยนะครับหากดัชนียังยืนไม่ได้เรายังแนะนำถือสถานะขายนะครับแล้วก็ เป็นลักษณะของการเล่นสั้นหากดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาก็อาจจะใช้โซนแนวรับระดับ780 778เป็นจุดในส่วนของการทยอยเข้าซื้อคืนหรือว่าจะเสี่ยงเปิดสถานะซื้อที่ระดับดังกล่าวก็ได้แต่ถ้าจะเปิดลองนะครับเราแนะนำว่าให้สต็อปลอสหรือตัดขาดทุนที่ระดับ778เพื่อไปรอดูที่แนวรับถัดไปหากหลุดก็คือในส่วนของโซนแนวรับระดับ763ซึ่งเป็นไฮหรือว่าเป็นกรอบด้านล่างในส่วนของช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับค่ะอันนี้ก็ถูกต้องบอกว่าเป็นแนวรับเกี่ยวไว้สุดท้ายแล้วไหมคะคุณแชมป์ใช่ครับเพราะว่าถ้าหลุดระดับ778ก็ถ้าดูจากช่วงเดือนเมษายนเนี่ยจะไม่ได้มีแนวรับในส่วนของระดับดังกล่าวมารับแล้วนะครับแล้วก็การเปิดแก๊ปกระโดดในช่วงต้นเดือนเมษายนช่วงต้นเดือนเมษายนขึ้นมาด้วยนะครับก็จะทำให้ระดับดังกล่าวเนี่ยหักหลุดลงมาก็อาจจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของดัชนีเนี่ยมีลักษณะของการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงต่อหาแนวรับถัดไปได้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องจับตาในส่วนของระดับดังกล่าวใกล้ชิดนิดนึงครับค่ะได้คุณจำวันนี้ขอบพระคุณนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตรงนี้คุณผู้ชมดูสิคุณแชมป์ลากจากโลกับโลลากลงมาแล้วก็มาเจอกันตรงนี้ลากจากตรงจุดที่เปิดกลับมาก็มาเจอกันตรงนี้จุดนี้ถ้าใครที่เทรดในตัวของ TFX ก็จะรู้สึกได้ว่ามันยื้อมากยื้อแบบพยายามยื้อซึ่ง
การยื้อแล้วรับอยู่การยื้อแล้วรับอยู่สิ่งที่เราได้เห็นก็เลยได้เห็นภาพของการรีบาวกลับขึ้นมาในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรา